ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่ปืนใช่ไหมครับขอแสดงความยินดีที่ได้ไปถ่ายหนังที่ต่างประเทศนะครับเฮ้ยเล่มึงอย่าไปใกล้มากนะเว้ยมันอันตรายพี่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดไหมปะคุณไม่ใช่เทสคุณเป็นคนอื่นคุณประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตื่นมาในร่างของคนที่คุณไม่รู้จักในโลกที่คุณเคยแต่ไม่คุ้นชินกว่าจะกลับมาได้นะทันมึงไม่ใช่ทันใช่ปะแต่มิตรภาพข้ามโลกเว้ยคิดว่าจะรักปะต่อให้วันหนึ่งกูตื่นขึ้นมาแล้วต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมนั่นมันคือชีวิตของกูอยู่ดีปะวะถ้ามึงกลับโลกไปแล้วชีวิตมึงจะไม่เหมือนเดิมแต่กูมีมึงกูเจอมึงที่โลกนู้นนะประโยคแรกที่กูจะทักเออไอ้แดงไอ้แดงกูจะไม่หายไปไหนอีกกูสัญญาขอบคุณที่เกิดมาให้รักนะ Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ขอให้งานเขียนบทของผมราบรื่นมีเวลาให้ทะเลมากขึ้นและเหมือนทุกปีผมขอให้ความรักของเราสองคนมั่นคงและมีความสุขแต่ที่ผมอยากขอมากที่สุดในตอนนี้คือขอให้เรื่องที่ผมคิดอยู่นี้เกิดขึ้นจริงอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอยากคอยเป็นดังเดิมทุกอย่างท้องฟ้ามันครึ้มมันครึ้มออกอย่างนี้กูเหงาทุกทีที่ได้มองชื่อใจมันหายสีฟ้ามันร้องอย่าทนหล่นเป็นสายอยู่วันไหวยิ่งทำให้สับสนนึกถึงคนที่เคยคนที่เคยอยู่ตรงนี้นึกถึงทุกทีที่เห็นฟ้าที่กว้างใหญ่นึกถึงบางคนที่รักเสมือนดวงใจที่เพิ่งจากไปโอ้โหเสียดายที่วันนี้ไม่มีเธออยู่อยากจะทำทุกสิ่งอยากจะทำทุกอย่างหากจะพอมีหวังให้คืนวันมันย้อนไปคืนวันที่อยากจะมีเธอทั้งกายให้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ที่เราข้ามโลกกลับมานี่ก็เข้าปีที่5แล้วครับที่ผมกับทะเลย้ายมาอยู่ด้วยกันบทเรื่องใหม่เกี่ยวกับซอมบี้ยังไงดูสภาพดิมันโตลุ่งทำบทมาอาทิตย์กว่าแล้วนะปืนคราวเนี้ยอยากกินกาแฟฝีมือทะเลจังเลยค่ะที่จริงวันนี้เราต้องไปตั้งแคมป์ฉลองวันเกิดผมที่ต่างจังหวัดด้วยกันตามแห่งของทะเลครับแต่ก็เป็นผมเองแหละที่ยังทำบทไม่เสร็จส่วนไอ้ทะเลมันก็ได้โปรเจกต์หนังส่งเทศกาลที่มันรอมาตั้งนานเลยต้องเร่งทำงานที่ค้างอยู่ให้หมดได้ครับทริปฉลองวันเกิดของผมเนี่ยเลยมาจบที่ดินเนอร์เล็กๆในบ้านของพวกเราในคืนนี้ทะเลทำงานเสร็จยังมันจะ3ทุ่มแล้วเนี่ยฮะจะ3ทุ่มแล้วเหรออืมโอ้เชี่ย
กูเหลือแก้งานอีกนิดนึงอ่ะมึงจัดโต๊ะรอเลยโอ้ยกูจัดโต๊ะเสร็จไปนานแล้วครับอื้อถ้าเสียเวลาอื้อพอใจยังยังเอาอีกเวลากูอ่ะมันแพงมากเว้ยเยอะเข้าไปรอในบ้านเลยไปเดี๋ยวกูรีบทำให้เสร็จไปเดี๋ยวรีบตามไปเดี๋ยวปืนกูสั่งเค้กไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวให้หน่อยดิเขาถึงแล้วนึกว่าจะไม่สะพายซะแล้วเฮ้ยรอพวกเราสะพายอยู่เหรนี่ทะเลยังไม่ออกมากินอะไรอีกเหรอครับมันยังทำงานไม่เสร็จอ่ะเห็นบอกว่าจะเสร็จตั้งแต่หัวค่ำแล้วนี่พวกมึงสองตัวมีปัญหาอะไรกันปะเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากหรอกเว้ยแค่ช่วงนี้กูสองคนงานหนักด้วยกันทั้งคู่ใช่ป่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันนี่ขนาดอยู่บ้านเดียวกันก็แทบไม่ได้เห็นหน้ากันเลยเพราะมันก็ทำงานอยู่ในนั้นเนี่ยกูก็ทำงานอยู่ในห้องของกูเนี่ยวันเกิดกูที่จริงพวกกูแพลนจะไปเที่ยววันเกิดด้วยกันสุดท้ายก็ต้องล่มก็ต้องมาอยู่บ้านแต่ก็เป็นโชคดีของพวกมึงนะเว้ยไม่งั้นมาเซอร์ไพรส์กูก็คงไม่เจอกูอะแต่โชคดีอะมันควรจะเป็นของกูป่ะวะนี่กูสาโต้รุ่งเคลียร์งานมาทั้งอาทิตย์เลยนะเว้ยเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวกับมันอะนี่คือปัญหาไม่ค่อยเยอะนะปืนจริงๆเราก็อยากอยู่เป็นเพื่อนนายต่อนะแต่ว่าเรานัดพี่สาวไว้แล้วอ่ะเราคงต้องกลับคอนเออก็ได้วะกลับก่อนเลยโอเคใช่ไหมขอบใจพวกมึงมากอยู่ได้ใช่ไหมเนี่ยไปก่อนนะเว้ยครับพี่เพิ่งส่งไปเมื่อกี้เลยครับได้ครับครับสวัสดีครับเชี่ยปืนปืนกูมาแล้วเป่าเค้กกันดีกว่านะกูเป่าไปแล้วปืนกูขอโทษจริงๆหลังจากนี้กูจะจัดการตารางงานให้ดีนะเหนื่อยไหมไม่หิวหรอไม่เป็นดี
ผิดเองเอาจริงๆนะทะเลกูไม่ได้ยึดติดเลยที่งานมันเกิดกูมึงจะต้องทิ้งงานทั้งหมดเพื่อกูแต่มึงสังเกตไหมช่วงนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะเว้ยทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันแท้ๆบางวันกูแทบไม่เห็นหน้ามึงเลยด้วยซ้ำกูขอโทษจริงๆนั่งเถอะงั้นจะสร้างข้ออ้างขึ้นมาใหม่เองยังไงก็กูมาฉลองวันเกิดมึงไม่ทันเดี๋ยวมึงเปลี่ยนจากวันเกิดเป็นวันกอดแทนนะต่อจากเนี้ยกูจะหาข้ออ้างมาเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษเองไอเดียกูโคตรข้างหลักเลยป่ะแค่นี้เรียกข้างหลักหรองั้นมึงคอยดูว่าใครจะข้างหลักกว่ากันเจอของดีเลยสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์สุขสันต์วันเกิดนี่กูไม่ได้ยินเพลงนี้มาตั้ง5ปีแล้วเนี่ยนี่คืออะไรปฏิทินเดือนของเราไงอะไรเนี่ยปืนก็มึงเขียนเองเมื่อวันก่อนก็ต้องก่อนดิถูกป่ะก่อนมากใช่ไหมรัดคอแล้วรัดคอพอไปมึงก่อนเลยไปทำอะไรอยู่หรอนี่ไงสปาเกตตี้อ่ะไอ้ทะเลมึงทำอะไรเนี่ยก็วันนี้วันก่อนไงจำไม่ได้หรอมึงดูตวงด้วยเข้าบ้านก่อนโอ้ยรองเท้ากูรองเท้ารองเท้ากูไปเข้าบ้านบทที่มึงให้กูลองช่วยอ่านลองอ่านดูนะจ้องผอมแล้วตาเบิกขอจ้องเธอแทนได้มีดอกไม้มาส่งครับขอบคุณครับอะไรของมึงเนี่ยมึงโกงอะไรวะก็วันนี้วันจีบไงที่มึงตั้งวันจีบขึ้นมาเนี่ยทำไมมึงอยากโดนกูจีบอีกเหรอเดี๋ยวก่อนครับให้จีบมึงทุกวัน
ก็ยังไหวคนอะไรน่ารักโคตรอิอิเผื่อทะเลหิวจะได้ไม่ต้องไปเดินไกลนั่งนานๆเผื่ออยากงีบจะได้ไม่ปวดคอฮัลโหลยิ้มได้แล้วเดี๋ยวก็เหงือกแห้งพอดีมึงรู้ได้ไงว่ากูยิ้มอยู่ซ่อนกล้องไว้หรอไม่ต้องเห็นกับตากูก็รู้แล้วว่ามึงชอบจริงปะเอาเงียบไหมอ่ะเลยเฮ้ยทะเลมึงก็รู้อยู่แล้วปะว่ากูชอบอะจะให้พูดอะไรวะกูอยากให้ต่อจากเนี้ยเราสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเว้ยขอบคุณนะเว้ยที่ยอมทำอะไรบ้าๆด้วยกันอ่ะถึงมันจะบ้าแต่กูโคตรชอบเลย Baby เธอก็รู้ฉันรักเธอแค่ไหน